ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องการสร้างต่ออิงและการตั้งค่าต่างๆนะครับในส่วนของต่ออิงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวกระดาษแบบต่ออิงชีตนะครับก็คือกระดาษที่เป็นในรูปแบบมาตรฐานนะครับ A4 แนวนอนแนวตั้งแล้วก็ A3ตามค่าหน้ากระดาษต่างๆนะครับการตั้งค่า drawing sheet นะครับ drawing sheet ก็ไปที่ตัว property นะครับตรงนี้มันจะเป็นการตั้งค่านะครับตัว sheet format size เนี่ยนะครับมันจะเป็นการตั้งค่าขนาดของหน้ากระดาษหรือ drawing sheet ของเรานะครับได้ตรง standard sheet size ตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าหน้ากระดาษมาตรฐานของแต่ละระบบในงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีทั้งของ ISO DIN GIS อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ A หน้ากระดาษ A หน้ากระดาษ B C D E นะครับA0 A1 A2 A3 A4 นะครับแนวนอนแนวตั้งนะครับ A3 แนวนอนนะครับนี่ในส่วนนี้จะเป็น standard sheet นะครับก็คือมาตรฐานของหน้ากระดาษแต่ละระบบในอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของ custom sheet size นะครับตรงนี้จะเป็นการกำหนดหน้ากระดาษขึ้นมาเองนะครับหน้ากระดาษขึ้นมาเองก็มันจะมีความยาวความสูงนะครับให้เรากำหนดค่าหน้ากระดาษได้นะครับในส่วนนี้นะครับตัว sheet property นะครับตรงนี้นะครับมาดูที่รูปแบบของ projection นะครับก็คือรูปแบบของภาพฉาย3มิตินะครับไม่ว่าจะเป็น first angle หรือ third angle นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะเลือกใช้นะครับส่วนในฝั่งทางฝั่งของยุโรปจะใช้ First Angle ส่วนใหญ่นะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่านะครับการตั้งค่าการแสดงเส้นศูนย์กลางของงานที่เป็นส่วนโค้งหรือวงกลมนะครับวิธีการตั้งค่านะครับออปชันนะครับด็อกิวเมนต์พรอพเพอร์ตี้ครับแล้วให้เราไปที่ตัว detailing นะครับ detailing ตัวนี้นะครับตรง auto insert on view creation ก็คือมันเป็นการกำหนดให้สร้างพวก center mark ให้กับรูของงานโดยอัตโนมัตินะครับการติ๊กถูกข้างหน้านะครับก็จะมีcenter mark โหนนะครับเกี่ยวกับรู fillet มุมโค้งของสล็อตอันนี้จะเป็นเครื่องหมายอะไรจะมีอะไรก็มาทำการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเอาตัวนี้ออกนะครับผมจะเลือกเอา center mark โหนนะครับก็คือให้มันแสดงจุด center mark ของรูมาให้เรานะครับแล้วก็เอา filletฟิลเลตนะครับแล้วก็กดโอเคไปก่อนนะครับต่อไปในส่วนของการตั้งค่าการตั้งค่าตัวอักษรให้กับพวกไดเมนชันนะครับ
dimension แล้วก็ annotation พวก balloon พวก datum dimension table ตารางพวก view พวกนี้นะครับวิธีการตั้งค่าตัวอักษรนะครับตัวอักษรที่จะใช้ก็จะเป็น Comic Sans MS นะครับวิธีการตั้งค่าก็ไปที่ตัวหัวมันเลยนะครับเช่น annotation เรามาคลิกที่ฟอนต์นะครับตรงแท็กนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเอารูปแบบตัวอักษรที่เราต้องการตั้งค่าให้กับตัวแบบนะครับเลือกไปเป็นคอมิกซัน MS นะครับในรูปแบบของฟอนต์นะครับต่อไปฟอนต์สไตล์ลิกูล่าจะเป็นตัวอักษรในลักษณะของปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฉียงนะครับหนาเฉียงหนาอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของความสูงนะครับยูนิตคุณจะเลือกเอาเป็นตัวพอยต์แล้วกันนะครับจะเป็นการกำหนดที่คล้ายๆกันกับการกำหนดขนาดตัวอักษรใน Word นะครับเอาเป็น16แล้วกันนะครับโอเคนะครับ dimension font เปลี่ยนไปเป็นตัวเมื่อกี้นะครับก็คือ Comic Sans MS นะครับสิบหกโอเคนะครับเทเบิลฟอนต์คอมิกซันพอยท์ที่16โอเคนะครับวิวฟอนต์แล้วก็ไปที่คอมิกซันพอยท์16นะครับก็นี่คือการตั้งค่ารูปแบบของตัวอักษรในแบบนะครับเราก็โอเคไปนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าตัวอักษรนะครับให้กับโน้ตนะครับโน้ตเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เราใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรลงไปในแบบนะครับ document property annotation นะครับแล้วก็ไปที่โน้ตตัวนี้นะครับพอเราไปตั้งค่าที่ annotation นะครับให้แท็กมันเป็น comic sans ms นะครับพวก balloon datum geometric พวกนี้นะครับโน้ตอะไรพวกนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยกันทั้งหมดนะครับในลักษณะของตัวอักษรตัวนี้นะครับต่อไปนะครับการสร้างแบบนะครับภาพฉายนะครับคำสั่งแรกที่ใช้ในการเอาแบบเข้ามานะครับก็คือคำสั่ง model view นะครับไม่ใช่นะครับเอาเป็น standard view ก่อนนะครับไอตัวคำสั่ง standard view นะครับ standard view นะครับเป็นคำสั่งที่ช่วยในการวางภาพ3 view T view นะครับ standard T view ก็คือวางทีเดียว3นะครับก็จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะครับเบาไปหาไฟล์นะครับภาพ
ป็นอันแรกนะครับโอเพ่นมานะครับโอเพ่นมาพอโอเพ่นมาแล้วนะครับมันจะได้เป็นภาพฉาย3ภาพให้นะครับก็จะมีตัวนี้จะเริ่มต้นจากด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนมาให้นะครับต่อไปการตั้งค่าสเกลให้กับวิวนะครับคลิกไปที่วิวตัวแรกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับตัวสเกลนะครับดูดชีสสเกลนี่ก็คือการเอาตามสเกลในแบบนะครับสเกลตามแบบแปลนยังไงนะครับวิธีการตั้งค่าสเกลตามแบบแปลนนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก property นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถทำการตั้งค่าสเกลได้นะครับเราจะเลือกเป็น1ต่อ2 1ต่อ5นะครับพอรับกำหนดภาพฉายเข้ามานะครับมันจะเป็นค่าสเกลที่เราตั้งค่าตรงนี้นะครับผมจะตั้งค่าไปที่1ต่อ2นะครับ apply นะครับเราก็จะได้สเกลที่เป็น1ต่อ2พอนำภาพฉายเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะเป็นสเกล1ต่อ2นะครับเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตั้งค่าตรงนี้เกี่ยวกับ detailing center mark period ไม่เอานะครับแล้วผมจะลบในส่วนของ center mark fill rate ออกนะครับทีนี้นะครับเราไปดูในการตั้งค่าการแสดงของภาพฉายนะครับคลิกไปที่ภาพฉายภาพแรกนะครับมาดูตรง Display Style นะครับตรงนี้จะเป็นการกำหนดลักษณะมุมมองของภาพฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Wireframe นะครับHidden Line นะครับตัวนี้นะครับแบบสีแบบไลท์ขอบนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ผมจะเลือกไปเป็นตัว Hidden Line นะครับเพื่อแสดงเส้นที่ถูกซ่อนนะครับในลักษณะของเส้นปะนะครับต่อไปมาดูค่าสเกลนะครับซึ่งเมื่อกี้เราตั้งค่าตัวสเกลไปนะครับในคำสั่งในตัวชีต property นะครับเป็น1ต่อ2นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังสามารถมาตั้งค่าที่ตัวหน้าสเกลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยสเกลนี้นะครับยุทธ์ custom scale นะครับก็คือเราสามารถเลือกค่าสเกลที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ5 1ต่อ10 1ต่อ20 1ต่อ50 2ต่อ1เป็นต้นนะครับส่วนของ user define ตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการกำหนดค่าสเกลเองครับสามารถกำหนดได้ตามที่เราต้องการ1ต่อ3อย่างเงี้ยนะครับเราบอกไว้เป็น1ต่อ2นะครับเอา1ต่อ2นะครับต่อไปในเรื่องของการใส่ขนาด annotation นะครับการตั้งค่าในส่วนของตัวจุดทศนิยมของงานนะครับ optionนะครับตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับทศนิยมของ
พวกต่ออิงนะครับพวกไดเมนชันนะครับไปที่ document property ครับ dimension นะครับเรามาตั้งค่าตรงนี้ครับทศนิยมให้เป็นนอนก็คือนันก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับพอเราใช้งานคำสั่ง smart dimension กำหนดนะครับ dimension ให้กับการให้กับแบบนะครับมันก็จะไม่มีทศนิยมนะครับต่อไปทำการกำหนดแบบนะครับแบบตรงนี้ตรงนี้อาร์สิบระยะขอบเจ็ดสิบนะครับผมคลิกขวาเลือกซีเล็กไปก่อนนะครับตอนนี้ดึงขึ้นด้านบนนะครับตัวนี้ดึงมานี้แล้วกันนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ไปตรงนี้ตรงนี้มานี้นะครับนะครับไปที่คำสั่ง smart dimension ใหม่นะครับบอกขนาดตรงนี้ R26 นะครับผมอยากให้มันเป็นไดมิเตอร์นะครับผมไปเลือกที่ตัวนี้นะครับ leader แล้วก็ไปที่ไดมิเตอร์นะครับเป็น51นะครับแล้วก็โอเคนะครับ smart dimension ใหม่ตรงนี้32ระยะจากเส้นนี้ตรงนี้10มิลนะครับต่อไปกำหนดขนาดของรูโฮน call out นะครับคลิกไปที่รูครับพอคลิกมาแล้วนะครับไดมิเตอร์มันจะบอกว่าเป็นไดมิเตอร์6นะครับ true ก็คือเจาะทะลุผ่านทั้งหมดนะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับทีนี้นะครับพิมพ์ค่าลงไปนะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่4รูนะครับก็เป็น x4นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับพอเรามาแก้ไขตรงนี้นะครับในตัวซอฟต์แวร์มันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดโอเคนะครับต่อไปไปที่ smart dimension ใหม่กำหนดระยะความยาวเส้นนี้นะครับ16นะครับการปรับตำแหน่งของหัวลูกศรนะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับเราคลิกให้มันเข้าไปข้างในนะครับหรือว่าจะคลิกให้มันออกข้างนอกก็ได้นะครับต่อไปการตั้งค่าแบบนี้นะครับการตั้งค่าหัวลูกศรเข้าออกนะครับว่าจะให้มันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในนะครับออปชันนะครับวิธีการตั้งค่าก็ให้ไปที่ document property dimension นะครับแล้วมาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการกำหนดตำแหน่งของหัวลูกศรว่าจะให้มันอยู่ข้างในหรือว่าให้มันออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้จะออกข้างนอกเส้นนะครับหัวลูกศรจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้หัวลูกศรจะเข้ามาอยู่ข้างในแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นก็คือตามลักษณะความยาวของแต่ของภาพฉายแต่ละที่นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็เลยเลือกเอาเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะครับกำหนดระยะเส้นนี้
เส้นขอบ12มิลตรงนี้เป็นเส้นนี้63แล้วก็ความยาวเส้นนี้เป็น25เอาหัวลูกศรเข้านะครับต่อไปกำหนดระยะจากเส้นนี้ยังเส้นนี้15มิลนะครับหัวลูกศรเข้าระยะจากเส้นขอบมายังเส้นนี้ขีดขวางหัวลูกศรเข้าไปนะครับแล้วก็เอาดึงตัวนี้ออกมานะครับบอกขนาดความยาวเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ40อันนี้ดึงลงมาข้างล่างนะครับต่อไปกำหนดจากขอบไปยังวงกลมตรงนี้นะครับ75มิลก็คือครึ่งหนึ่งของ150นะครับกำหนดระยะห่างขอบนี้มายังจุดศูนย์กลางของรูเป็น35มิลดึงขึ้นไปนี้นะครับบอกค่ารัศมีส่วนโค้งตัวนี้ R2 นะครับแล้วก็กำหนดส่วนโค้งตัวนี้5มิลความสูงจากเส้นนี้เป็นจุดกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดึงขึ้นไป20มิลนะครับไปที่สเก็ตนะครับเลือกเซ็นเตอร์ไลน์ผมเอาเป็นสมาร์ทดิเมนชั่นนะครับแอนโนเทชั่นตรงนี้คลิกไม่ได้นะครับนะครับไปที่เซ็นเตอร์ไลน์ใหม่นะครับไปที่แท็บสเก็ตนะครับแล้วก็แตะที่เส้นขอบนะครับคลิกไปที่จุดกลางๆตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปด้านบนนะครับสมาร์ทดิเมนชั่นกำหนดระยะตรงนี้จะเป็น10มิลคลิกขวาตรงนี้โอเคไปก่อนนะครับคลิกขวาเลือกซื้อเล็กสมาร์ทดิเมนชั่นบอกขนาดให้กับส่วนโค้งตรงนี้กดกลับนะครับแล้วก็เส้นนี้6มิลนะครับไปที่ view out view layout นะครับโมเดลนะครับเอาตัวนี้เข้ามานะครับใส่ภาพ3มิติคลิกไปที่ isometric view นะครับแล้วก็คลิกไปที่สีนะครับทำการวางภาพ3มิตินะครับต่อไปทำการตั้งค่าในส่วนของหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์นะครับตรงนี้ดึงขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้เอามาไว้ประมาณนี้นะครับตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์นะครับ
ไปที่เพจ setup นะครับเพจ setup ตรงนี้นะครับเราสามารถทำการตั้งค่าก่อนการพิมพ์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากระดาษไปที่แท็บ paper นะครับตรงนี้จะเป็นการกำหนดค่าหน้ากระดาษนะครับที่เราต้องการพิมพ์ออกไปนะครับตรงนี้จะเป็นกระดาษ A4 แนวนอนนะครับเลือกเป็น A4 นะครับเลือกเป็น A4 แล้วนะครับในตัวนี้นะครับ orientation นะครับตอนนี้จะเป็นการกำหนดว่ามันอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับตอนนี้จะเป็นแนวตั้งตอนนี้เป็นแนวนอนนะครับเลือกเป็นแนวนอนนะครับลองพรีวิวดูนะครับกดคอสไปนะครับAnnotation Hole นะครับ Preview ดูใหม่นะครับโอเค Preview นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราสามารถทำการพิมพ์ออกไปได้นะครับสำหรับตัวแบบงานตัวนี้นะครับซูมเข้าไปโดยการคลิกซ้ายนะครับสำหรับในส่วนของ Drawing ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในบทความต่อไปนะครับสวัสดีครับ